วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กลับมาอีกครั้งกับดวลเพลงชิงทุนที่ในวันนี้แอมแชมป์ใหม่จากครัวอิ่มเอมจะต้องรักษาแชมป์ครั้งแรกจากผู้ท้าดวลเธอจะทำสำเร็จหรือไม่แชมป์ของเราในวันนี้เป็นแชมป์ใหม่ซึ่งสามารถสยบแชมป์45สมัยมาได้และตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่กรุ๊ปกริป 5,000 บาทนะสาวเสิร์ฟที่หาเงินซ่อมบ้านให้ยายนะแอมจากอำนาจเจริญแชมป์ใหม่โอ้โหเป็นไงตอนที่ประกาศผลว่าชื่อแรกก็แอมชื่อ2ก็แอมได้แชมป์เลยมันรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจมากๆเลยค่ะตื่นเต้นจนจะร้องไห้จริงเหรอใช่ค่ะอ๋อเหมือนความฝันเรามันใกล้เข้ามาแล้วอ๋อแล้วตอนนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะที่บอกว่าตื่นเต้นจะร้องไห้นี่ก็ตื่นเต้นอยู่ตรงนี้นะค่ะอ๋อใจเย็นๆใจเย็นๆยังมีหนทางอีกยาวไกลที่ต้องไปคุมสติดีๆนะฮะพร้อมจะพบกับชีวิตจริงของแชมป์หรือยังพร้อมแล้วค่ะนี่คือการป้องกันแชมป์ครั้งแรกของคุณคุณจะได้พบกับแม่บ้านอารมณ์ดีฮะที่มาหาทุนสร้างอาชีพใหม่เพื่อกลับบ้านเกิดคุณนงจากชลบุรีเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อนงรักวรดิษฐ์ค่ะมาจากจังหวัดอุดรธานีอ๋อเป็นคนอุดรแม่นบ่จ้าคนอุดรอ๋อมาทำอย่างลำเมืองชนละจ้าเป็นแม่บ้านโรงงานจ้าเป็นแม่บ้านโรงงานอ๋อทำมาโดนละบ่5ปีค่ะ5ปีอ่ะพอคุยอีสานด้วยก็ไปพูดไทยพอพูดไทยก็คุยอีสานด้วยงงแท้ทำมา5ปีตอนนี้อยู่กับใครครับผมอยู่กับคุณตาขาวค่ะคุณตาขาวคุณตาขาวเป็นใครคะเป็นแฟนค่ะเป็นแฟนกันเนาะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนงรักวรดิษฐ์มาจากอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีค่ะทุกวันนี้อยู่กับคุณตาขาวค่ะตาขาวเป็นแฟนคบกันมา16ปีแล้วค่ะตาขาวเข้ามาในชีวิตตอนที่ถูกเทมาจากอุดรค่ะแล้วก็มาอยู่กับพี่สาวตอนที่เจอกันพี่นงอายุ36ปีตาขาว47ปีน่าจะประมาณนั้นเพราะเราคบกันก่อนหน้านั้นแต่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันไงเห็นเพื่อนบอกว่าคนนี้มาจากอุดรไม่มีงานทำอกหักเราอกหักก็ไปเจอเขาเราก็เลยถามว่าชื่ออะไรเขาก็ไม่พูดกับผมพอดีเพื่อนอีกคนบอกไปกินข้าวด้วยกันผมก็พาไปกินข้าวไปนั่งร้องเพลงที่พัทยาครั้งแรกผมก็จิตใจเออคนนี้หน้าตาจะใช้ได้ก็หมดไปหลายตังค์อะครับผมก็เลยคิดว่าผมหมดตังค์มาขนาดนี้ยังไงผมก็ต้องหน้าด้านสู้ต่อจนต้องเป็นของผมให้ได้ก็ทีแล้วเขาก็แพ้ใจผมจนมาอยู่กับผมพบรับจากอุดรจ้าแต่ก่อนครอบครัวแกก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะมันตึงๆอยู่แต่แกก็ดีไงแกก็ทำงานได้ก็ให้ตังเราเชื่อเหลือญาติพี่น้องเราทางบ้านก่อนที่จะมาอยู่บ้านหลังนี้นะคะอยู่ห้องแถวกับตาค่ะอยู่มา15ปีแล้วลูกชายตาเขาก็ซื้อบ้านหลังนี้เขาก็เลยอยากดูพ่อเขาไม่อยากให้พ่อเขาลำบากก็เลยชวนตากับพี่นงมาอยู่ด้วยก็เพิ่งมาอยู่ด้วยนี่ค่ะ 4-5 เดือนหลานชายเขาเปิดบริษัทซับก็เลยให้น้าไปทำงานไปเป็นแม่บ้านให้หนูหน่อยไปวันแรกไม่ง่ายยังไม่รู้จักอะไรแต่มีคนมาบอกเขาเรียกยายเลยนะคะไปตอนแรกเป็นโรงงานเกี่ยวกับอะไหล่รถค่ะก็มันเป็นเศษเหล็กเวลาเขาป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักรแล้วเศษเหล็กเล็กๆอ่ะมันจะร่วงลงมาแล้วเราก็คอยเก็บใส่ถังวันแรกถึงวันนี้ที่พัฒนาขึ้นเหรอมันก็เป็นความรู้ให้กับเราแหละใช่ไหมเผื่อเราออกจากนี่เราไปทำที่อื่นเราทำได้เราก็ทำเราทำได้ทุกอย่างภูมิใจค่ะเป็นงานของเรา
สนุกด้วยได้ตังค์ด้วยและเป็นที่รักของเพื่อนๆด้วยถ้าหายไปพรุ่งนี้เราไปทำงานก็ถามพี่นงไปไหนมาไปเที่ยวไหนมาแล้วก็พูดแค่นั้นไม่ได้ไปเที่ยวอยู่บ้านไม่สบายแล้วก็ว่าไปก็อยากฝากแม่บ้านทุกคนนะคะที่ทำงานไม่ต้องน้อยใจว่าเราเป็นแม่บ้านจะไม่มีคนรักไม่มีคนชอบเป็นงานที่แบบคนดูถูกเนาะแม่บ้านพูดง่ายๆเขาจะพูดยังไงก็ช่างเขาเถอะเราทำงานของเราให้ดีที่สุดเป้าหมายที่มารายการนี้ค่ะอยากได้เงินทุนไปตั้งตัวกลับไปตั้งตัวที่บ้านถ้าเกิดสมมุตินะว่าได้แสน2แสน3แสนเลยอย่างเงี้ยอยากจะซื้อรถเงินสดให้ตาคันละแสนกว่าบาทไปขายของขายผักสดหมูสดเนื้อสดอะไรอย่างงี้ตามหมู่บ้านเป็นกับข้าวน้องๆทุกคนวันนี้พี่นงมาร้องเพลงนะประกวดร้องเพลงจะทำให้ดีที่สุดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะยายหนูต้องชนะต้องได้เงินทุนกลับบ้านไปอยู่กับยายแน่ๆขอบคุณค่ะเป้าหมายวันนี้ต้องการเอาเงินทุนไปทำอะไรไปออกรถให้ตาแล้วก็ซื้อไปขายกับข้าวค่ะเป็นพวกผักสดหมูสดไก่สดที่บ้านนอกเรากลับบ้านที่บ้านนอกที่อุดรเนาะหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆเป็นเพลงที่ไพเราะสื่อสารอารมณ์ได้วันนี้ทุกอย่างมีครบหมดเลย